สวัสดีครับเพื่อนชาวตั้มเซเว่นทุกท่านครับวิดีโอบทที่1บทนี้จะพูดถึงการใช้โปรแกรม AFES ตัวนี้นะครับซึ่งต่อไปผมขอเรียกสั้นๆว่าตัวโปรแกรมแล้วกันตัวโปรแกรมนี้โปรแกรมในการออกแบบตัว Foundation ซึ่งบริษัท GS เป็นผู้พัฒนาแล้วก็ได้หยุดพัฒนาไปตั้งแต่ปี2008แล้วเนื่องจากโปรแกรมหยุดไปตั้งแต่ปี2008แต่ตอนนี้เรามี Windows 8ใช้งานแล้วเนี่ยเป็นธรรมดาครับว่ามันจะต้องมีคอนฟิกในการใช้แน่นอนเดี๋ยวผมจะบอกครับว่าตัวคอนฟิกนี้คืออะไรเมื่อเราเปิดโปรแกรมแล้วนะครับเราก็จะเห็นหน้าจอณขณะนี้นะฮะเราก็ใส่ New Project ไปไอ้ตัวนี้จะไม่ขอกล่าวถึงเพราะคิดว่าพวกเราเข้าใจกันอยู่แล้วให้เรามาเลือกตัว ACI ตัว Imperial ตัวนี้นะครับแล้วก็กดโอเคเขาก็จะมีตัวอย่างให้เราดูนะครับเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็ลองคลิกดูครับว่าแต่ละตัวนั้นหมายความว่ายังไงแท้ง2จริงๆแล้วโปรแกรมชุดนี้นะครับก็มีตัวอย่างให้ทำตามตัวอย่างเป็นแบบฝึกหัดนะครับจะเป็นไฟล์ PDF เราก็เปิดแล้วก็ทำตามตัวอย่างได้หน้าที่ผมก็มีเพียงแค่ว่านำตัวอย่างนั้นแปลงให้เป็นวิดีโอไฟล์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นบทที่1บทนี้เนี่ยจะพูดถึงภาพโดยรวมของการใช้งานโปรแกรมเริ่มต้นจากการสร้างโมเดลให้โหลดดีไซน์ก็จะจบเพียงเท่านั้นใครรอไม่ได้รอไม่ไหวนะครับหลังจากจบบทที่1แล้วเนี่ยก็จะมีความรู้ในระดับหนึ่งที่สามารถที่จะไปสร้างโมเดลได้เองแล้วก็กำหนดค่าโปรแกรมต่างๆได้เองนะครับเพื่อเรียนรู้ด้วยตัวเองต่อไปอันดับแรกเลยนะครับถ้าเรามาถึงหน้าจอนี้แล้วเนี่ยนะครับผมขอแนะนำก่อนเลยว่าให้มาที่ตัว setting of constant ตัวนี้แล้วก็ทำการกำหนดค่าต่างๆที่เราจะใช้ลงไปก่อนเช่นตัวนี้นี่เราเลือกไปแล้วกำหนดมาให้เราอัตโนมัติ safety factor ตัวนี้นะครับให้เราจำให้ดีว่าตัว 1.5 ของ election ตัวนี้ operation and test เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นครับในช่วงระหว่างที่ทำ load combination แล้วก็ขอให้คิดว่าอ้อมันมาจากตรงนี้ไม่ได้มาจากที่อื่นเดี๋ยวอาจจะงงกันให้เราคิดถึงว่าเมื่อถึงขั้นตอนนั้นเนี่ยเราย้อนกลับมาดูหรือระลึกได้ว่าอ้อมาจากตรงนี้นะครับ bearing capacity of soil capacity of pile unit นี่เขากำหนดมาให้แล้วแม้แต่ตัว concrete covering ตัว capacity of pile ตัวนี้ขอกล่าวนิดนึงเดี๋ยวตัวอย่างในบทที่2ให้มันจะมีนะเดี๋ยวผมจะทำเป็นบทที่2อย่างงว่า pile name ตัวนี้เบอร์12เนี่ยมายังไงเดี๋ยวเราจะมีนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลือกได้นะแล้วก็เพิ่มใหม่เข้าไปได้แล้วก็ตั้งชื่อใหม่เข้าไปได้นะตามความต้องการของเราถึงบทที่2แล้วตัวเข็มหมายเลข12ตัวเนี้ยก็ให้คิดว่าอ๋อมาจากตรงนี้นะครับในส่วนอื่นก็ไม่กล่าวถึงนะครับตัวนี้ให้เราทำความเข้าใจกันเองนะคิดว่าคงไม่ยากหลังจากเรากำหนดแล้วนะครับก็มากดปุ่มตัว set default data ตัวนี้แล้วก็ save นะครับแล้วก็ทำการกด close ข้อควรระวังของการใช้โปรแกรมนี้คืออะไรบ้างก่อนอื่นเนี่ยอย่างที่ผมเกริ่นไว้ตอนต้นก็คือว่าตัวโปรแกรมมันหยุดพัฒนาไปนะตั้งแต่ปี2008เราเข้าไปดูในเว็บเขาได้เลยนะครับเท่าที่ผมเห็นได้ตอนนี้มีอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนแรกเลยซึ่งสำคัญมากนะตัวเมนูคำสั่งตัวนี้เมนูดีไซน์ตัวออโต้ดีไซน์เนี่ยห้ามใช้ตัวโปรแกรมจะปิดตัวเองอัตโนมัติเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับตัวผมจะคลิกเรียกคำสั่งตัวนี้นะฮะขึ้นมาใช้งานนี่นะครับแล้วเขาก็จะทำการโค้ดโปรแกรมให้เราเราก็คลิกโปรแกรมเปิดขึ้นมาใหม่โชคดีที่ว่าตัวโปรแกรมเนี่ยเวลาเราทำอะไรไปแล้วใส่ชื่ออะไรไปแล้วตัวโครงสร้างก็จะมาอยู่ในนี้ให้เราเพราะนั้นในการทำใหม่ใช้เวลาไม่นานนักส่วนที่2ก็คือการทำโหลดเคสตัวนี้แล้วก็กด unsigned โหลดเคสตัวนี้เมื่อเราเลือกแล้วเนี่ยครับอย่างตัวผมยกตัวอย่างตัว empty load ถ้าเราคลิก empty load แล้วแล้วกด save ตัวโหลดเนี่ยมันจะต้องมาอยู่ที่นี่ตามโปรแกรมแต่นี่ไม่มาเนี่ยแสดงว่าต้องทำการแก้ไขแล้วแก้ไขอย่างไรนะแก้ไขก็คือทำการปิดโปรแกรมแล้วก็เปิดใหม่ยังไม่พอนะครับต้องออกจาก Windows Boot เครื่องใหม่กันเลยทีเดียวซึ่งก็ไม่มีทางแก้ไขนะครับนอกจากว่าเราต้องปิดและบูทใหม่ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตบูทใหม่เลยนะครับนี่คือข้อใหญ่ๆที่ผมเจอสองข้อบกพร่องด้วยกันข้อบกพร่องแรกยังไม่เท่าไหร่ข้อบกพร่องที่2นี่บูทใหม่นี่บางทีก็รำคาญเหมือนกันหลังจากเรากำหนดตัวนี้นะครับตัว setting constant แล้วนะขั้นตอนต่อไปก็คือการสร้างโมเดลขึ้นมานะก็คือ create new structure ตัวนี้นะครับเมื่อเราคลิก
create new structure แล้วตัวนี้เราใส่ชื่อไปได้เลยฮะในที่นี้ผมขอใช้ sample 1แล้วกันนะครับแล้วก็กด new เข้าไปนะหน้าจอก็จะโล่งๆนะฮะไอตัว sample 1ตัวนี้มันก็จะมาปรากฏอยู่ในลิสต์รายการของตัว structure ตัวนี้อันดับต่อมา geometric data ตัวนี้ให้เราทำการคลิกได้เลยตัวนี้จริงๆก็คือการสร้างตัวโมเดลนั่นเองนะครับก็จะเป็นหน้าจอโล่งๆ sort of footing ตัวนี้นะครับไม่ใช่โนดนะฮะเลือกมาเลือกตัว footing ถ้าจะให้ง่ายไปกว่านั้นเนี่ยวิธีการเดี๋ยววิธีการเดิมๆก่อนนะฮะเราก็คือกด add เข้าไปนะนี่คือตัว footing ตัวที่1ปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับถ้ายังไม่พอใจก็กดตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5กดไปเรื่อยๆครับจนถึงกระทั่ง10ตามตัวอย่างมันคืออะไรจำนวนฐานราก10ตัวเนี่ยซ้อนนั้นอยู่ที่จุด00ตัวนี้ถ้าเราจะให้ย้ายสมมุติว่า15ฟุตตัวนี้นะครับผมคลิกตัว number 2ไปว่าตัว x ไป15ฟุต y ยัง0อยู่เนี่ยแล้วผมกดเซฟมันก็จะปรากฏถ้าเป็นตัวที่3ถ้า x15เหมือนเดิมนะฮะแต่ y ขึ้นไปอีก15ด้วยแล้วเรากดเซฟดูเหมือนกับค่ากริดไลน์ของตัวฐานรากนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นวิธีที่1นะเดี๋ยวผมลบก่อนมันยังมีวิธีที่ง่ายกว่านี้อีกนะครับลบไป delete วิธีที่ง่ายกว่านั้นนะฮะก็คือตัววิสาตัวนี้ผมจะลองทำตัว circular array ให้ดูนะฮะเมื่อถ้าเราคลิกตัว circular array แล้วเนี่ยเราก็มาใช้ตัวให้มันตรงกับตัวคำสั่งนะครับสมมุติว่าผมจะใส่ตัวฐานรากเข้าไป8ชุดด้วยกันตัว diameter ของแท้งเป็น sphere tank นะครับผม75ฟุตstart ที่ angle ที่0แล้วเราก็กด add ไปกด close เนี่ยนะครับเราก็ถ้าผมกด close เลยนะฮะตัวนี้เราก็จะได้ตัวฐานรากของตัว sphere tank ขึ้นมาเดี๋ยวผมไปย้อนไปคำสั่งเดิมเนี่ยนะครับเมื่อเรากด close แล้วไหนๆมาถึงตอนนี้แล้วลองทำให้ดูเลยแล้วกันต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นี่ครับเรากด new แล้วเราตั้งชื่อขึ้นมากรุ๊ปที่1แล้ว G1 แล้วกันนะครับ isolate ไหมเอาไม่อะผมจะเอาตัว mat foundation non py แล้วเราก็เลือกทั้งหมดเลยย้ายมาที่ assign node to list นะครับแล้วก็ save แล้วก็ close ไปเนี่ยมันก็จะเป็นตัว mat foundation ให้เราลบมันก่อนนะครับ delete delete ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเราสร้างใหม่ได้ง่ายๆเลยเมื่อกี้เราใช้ตัว sample 1เอา A1 แล้วกันง่ายๆนะครับกด new มาที่คำสั่งเดิมนะฮะตัวนี้กดแล้วก็วิสาทในที่นี้ผมจะใช้ตามตัวอย่างผมจะใช้ตัวนี้นะครับ15ฟุตตัวนี้คือ x มี spacing 15ฟุตแล้วก็มีฐานราก3ชุดตัว y spacing ก็15เหมือนกันแต่มี2แถวกดแล้วก็กด add กด close นะครับแล้วก็กด close เสร็จแล้วนะในที่นี้ก็เราก็จะมีตัวฐานรากที่เราจะใช้งานจะทำงานกับมันเนี่ยนะครับผมลืมบอกไปในการใช้งานของตัวโปรแกรมเนี่ยปุ่มกลางนี่จะเป็นการแผนตามที่ท่านเห็นอยู่ณขณะนี้ผมกดปุ่มกลางอยู่นะครับถ้าเกิดเป็นปุ่มเมาส์ซ้ายนะมันก็จะเป็นการโรเทตถ้าสกอร์เมาส์ก็จะเป็นซูมเข้าซูมออกซึ่งก็สะดวกดีนะแต่ก็จะขัดกันกับโปรแกรมอื่นอย่างโปรแกรมโรบอทอันดับต่อไปเดี๋ยวผมจะทำการกรุ๊ปมันนะครับมันก็จะมาที่การเลือกใช้คำสั่งตัวนี้ผมเลือกก่อนกรุ๊ปที่1โอเคลืมครับกด new ก่อนอันดับแรกแล้วก็เลือกนะแล้วก็ใส่กรุ๊ป1 GROP นะแล้วก็ตัวที่1กับตัวที่4นะฐานรากเราเลือกมาไว้ข้างนี้ให้เป็น isolate นะครับแล้วก็ non py ถ้ามัน same size หมายความว่าไอ้ตัว2ตัวเนี้ยมัน same size เราก็เลือกใช้ตัว same size นะครับแต่ถ้าเกิด different size เราก็กดเลือก different size ในที่นี้ผมขอเลือกเป็น same size นะครับแล้วกด save นะนี่คือกรุ๊ปที่1ก็จะเสร็จแล้วต่อไปกด new ครับแล้วก็มาเลือกนะเราจะเลือกโดยการ drag
เลือกก็ได้หรือจะมาเลือกตามคลิกตัวนี้ก็ได้แล้วก็เลือกดีละตัวก็ได้เหมือนกันนะในที่นี้มันมาสู่ที่เราจะแรกเลือกนะครับอีกตัวไม่มาโอเคอันเซเล็กมันก่อนนะแล้วก็เลือกทีหนึ่งมันจะได้2ตัวเป็นกรุ๊ป2 TROP กรุ๊ป2ผมอยากจะใช้เป็นตัวนี้นะฮะเป็นตัวแปดเหลี่ยมเป็นบล็อกฟาวเดชั่นนอนพายเหมือนกันเซมไซส์นะฮะแล้วก็เลือกให้มาอยู่ทางขวามือซะแล้วก็กดเซฟนี่คือกรุ๊ปที่2ต่อไปเราก็ทำการกรุ๊ปที่3นะเลือกก่อนนิวก่อนนิวแล้วกดกรุ๊ปที่3กรุ๊ป3เข้าไปเป็นอะไรดีนอนพายยังเป็นนอนพายอยู่นะฮะแล้วก็เป็นแมทฟาวเดชั่นละกันนะครับกดให้มาอยู่ทางขวามือกดเซฟโอเคแล้วก็ close ไปนี้ถ้าเกิดเราจะทำงานกับตัวไหนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นผมคลิกเลือกตัวกรุ๊ปตัวนี้กรุ๊ปที่1ตอนนี้เราทำงานอยู่ที่ตัวแดงๆตัวนี้นั่นก็คือตัว F1 ถ้าเราจะทำงานตัว F4 เราก็มาเลือกตัว F4 นั่นก็คือตัวที่2อย่างงงนะครับเดี๋ยวจะมีสีน้ำเงินกับสีแดงปรากฏขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มาตัวที่2เหมือนกันโอเคตัวนี้เดี๋ยวเราปรับแก้ได้เพราะเนื่องจากว่าตัวคอลัมน์มันหายไปตัวนี้นะครับตัวที่2ก็เช่นเดียวกันนะสีแดงก็คือกำลังเลือกทำงานกับมันอยู่นะฮะถ้าเราเลือกตัวอื่นเราก็มาตัวอื่นแต่ตัวนี้ตัวถัดมากรุ๊ปที่3มีตัวเดียวนะครับดังนั้นการทำโมเดลนี้ก็จะง่ายๆเลยนะครับก็จะไม่มีอะไรซับซ้อนถ้าเราจะโมเดลในส่วนที่มันพิสดารกว่านั้นหรือยากกว่านั้นเราก็กด New นะครับแล้วก็กดตัวนี้เรียกวิสาดนะอย่างที่ผมทำไว้คราวแรกนั่นก็คือ spherical tank หรือ ball tank หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเรียกกันนะครับแล้วก็กด Add กด Close Save Close by เนี่ยได้แล้วนะฮะแล้วเราก็มากดตัวกรุ๊ป New แล้วนะฮะอาจจะ ball tank ball tankลองพิมพ์ดูนะฮะ ball tank isolate ไหมไม่ใช่เป็นเมื่อกี้ผมก็ทำให้ดูแล้วนะครับว่าเอาเป็นอะไรดีเป็น tank 2เราเลือกทั้งหมดเอาไว้ตัวนี้กด save สักพักหนึ่งมันก็แสดงตัวเป็นวงแหวนขึ้นมาเนี่ยนะฮะกด close เนี่ยนะซึ่งก็เพิ่มความสะดวกสบายให้เราได้มากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวอันดับต่อไปนะครับตัว A1 ตัวนี้เราก็จะทำการใส่โหลดในการใส่โหลดนี่ก็มีลุ้นเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าอย่างที่ผมเรียนให้ทราบในคราวแรกเนี่ยตัวโปรแกรมมันจะเออร์เลอร์ไปอยู่บ่อยๆภาวนาไม่ให้มันเออร์เลอร์แล้วกันนะครับเรามาเลือกใช้คำสั่งตัวนี้ตัว load and combination ตัวนี้นะครับแล้วเราก็เลือก load case เรายังอยู่ที่กรุ๊ปที่1อยู่นะครับในตอนนี้เนี่ยตัว assign node list ก็คือ foundation ตัวที่1กับตัวที่4เนี่ยถูกเลือกเอาไว้เราจะต้องมาเลือก unassign load case ตัวนี้ตามตัวอย่างนี้เราจะมี cell weight นะตัว cell weight ตัวนี้เรากด save มานะครับตัว cell weight ตัว empty ตัว win load นะครับมาไหมมาอีกโชคดีไปแสดงว่าไม่มี error นะครับถ้ามี error เราก็ทำการปิดแล้วก็เปิดโปรแกรมใหม่นะครับไม่ต้อง boot ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นี่มันจะกลับมาให้เราต่อไปจะเป็นตัว win load แล้วตัว mg load ตรงนี้นี่ผมไม่ชอบมันนิดหนึ่งเนื่องจากว่ามันน่าจะทำให้สะดวกกว่านี้นะครับตัว mg load ตัวพวก load list อะไรพวกนี้นะครับมันควรจะดีกว่านี้ตัว test load ด้วย save มีทั้งหมด service ตัว self weight win load mg load test load เหลือ operation มีไหม operation earthquake operation หายมันเสียเวลานะแล้วคนตาไม่ดีอย่างผมนี่มันบางทีก็มองลำบากกดเซฟตอนมันจะมีด้วยกันทั้งหมด5โหลดเคสด้วยกันเพราะฉะนั้นก็เสร็จแล้วผมก็จะฟินิชไปเราก็จะมาว่ากันทีละโหลดนะครับตอนนี้ในเรื่องของเซลเวตตัวนี้ก็เหมือนโปรแกรมอื่นๆทั่วไปนั่นก็คือทิศทางกระทำในแนวแกน Z นะครับมีค่าเป็นลบ1ในส่วนของวินโหลดตัวนี้วินโหลดตัวนี้ผมกระทำในด้านแกน X นี่10นะฮะแล้วก็12ส่วนในด้าน FY 15แล้วก็18
ทางด้านโมเมนต์ทางด้านแกน mx 40แล้วก็35ทางด้าน my ลบ30ลบ50แล้วก็เซฟอันดับต่อไป empty load นะครับกระทําทิศทางในแนวแกน z นะครับลบ60ก็ลบ80เซฟต่อไป operation load ผมยกตัวอย่างอย่างแท้ง storage tank นี่นะครับตัว operation คืออะไรก็คือ full tank capacity ตัวน้ำหนักของตัว product น้ำหนักอาจจะเป็นน้ำหนักของตัวในถังน้ำมันเองเนื้อน้ำมันเองนะครับเราก็ต้องนำโหลดตัวนั้นเข้ามากิน save ต่อไปก็ test test ตัวนี้นี่อย่างถังใบใหญ่ๆนี่เราใส่ hydrostatic test เลยคือใส่น้ำเลยนะครับแล้วก็ทำการ test โหลดเติมมันเป็นเดือนนะครับบางทีกว่าจะเต็มนะแล้วก็กด save ที่เติมกันเป็นเดือนนี่ไม่ใช่เพราะว่าน้ำมันไหลค่อยนะครับเพียงแต่ว่าในเป็นทีละสเต็ปนะแล้วก็ดูค่าการสุดตัวของถังลืมบอกไปฮะเดี๋ยวจะหาว่าน้ำไหลไม่แรงเซฟจากนั้นเราก็เสร็จแล้วนะครับบอโหลดเคสทั้งหมดงั้นผมก็จะทำการโคลสต่อไปเราก็จะมาว่ากันถึงเรื่องตัวโหลดคอมบิเนชันตัวนี้เราก็คลิกที่โหลดคอมบิเนชันบัตตอนตัวนี้ตัวโหลดเคสต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาอันดับแรกเลยให้เราคลิกที่ New ก่อนนะครับแล้วก็ใส่โหลดเคสนัมเบอร์ไปในตัวอย่างนี้เบอร์10แล้วเราก็เลือกมีอะไรบ้างสำหรับโหลดเคสเบอร์10 self weight มี wind load แล้วก็มี empty load นะแล้วก็เลือกในส่วนนี้เป็น stability ตัว sliding ตัว over turning ตัว soil uplift ตัวนี้ election ตัวนี้ก็เป็น election หมดนะครับสำหรับตัว allow นี่ก็เป็นนั้นให้เรากลับไปดูที่ผมเกริ่นไว้คราวแรกนะครับตัวค่า constant ต่างๆเนี่ยตัว election มีค่า safety factor อะไรเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็ทำการกดเซฟตัว stability นี่ก็เป็น static นะครับแล้วก็กดเซฟมันก็จะปรากฏขึ้นมาเมื่อกี้ผมลืมกดตัว static ไปหลังจากนั้นเราทำตัว load combination ใหม่ก็กด new เบอร์20มีตัวนี้แล้วก็ wind load แล้วก็ตัว operation คลิกเลือกก็ยังเป็นตัว static เหมือนเดิมนะฮะก็ตัวนี้ก็จะเป็น operation and wind operation and windAllow ตัวนี้ก็จะเป็นตัวบินนะครับกดเซฟกด New โหลดเคสเบอร์ต่อไปเบอร์30เราจะเลือกทีละตัวก็ได้นะฮะแล้วก็มีตัว Test เป็น Operation Admin ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับแล้วก็กดเซฟกด New ตัวต่อไป100อันนี้จะต่างไปนิดหนึ่งมันจะมีตัว Service กับตัวบินแล้วก็ตัว Empty ตัวนี้ก็จะ 1.05 ค่า Factor นะ105 1.275 ในส่วนอื่นตัวนี้ก็จะเป็นตัว reinforce and shear นะนอกนั้นก็จะเป็นค่านันหมดกด save กด new ต่อไปเป็นเบอร์200เบอร์200 1.025 นอกนั้นก็จะเป็น 1.275 save ตัวสุดท้ายนะก็กด new ก็จะเป็นเบอร์300มีตัว server กับตัว test 1.4 ค่า factor แล้วก็ 1.7 กด save เอาละครับอันนี้เฉพาะโหลด combination สำหรับตัวกรุ๊ปที่1จากนั้นก็ทำการ export เพื่อที่จะเอาไปใช้กับกรุ๊ปที่2กับกรุ๊ปที่3ในกรณีที่ตัวโหลดเคสมีค่าน้ำหนักเหมือนกันนะครับถ้าค่าน้ำหนักไม่เหมือนกันนี่ก็เรา export ได้เหมือนกันแต่เราต้องทำการแก้ไขตัวค่าน้ำหนักของตัวโหลดเคสตอนนี้ผม export ไปก่อนนะครับ sample โหลดเคสนะครับ sample โหลดเคสแล้วก็ save เก็บไว้ในไหนก็ได้นะครับตัวไฟล์ตัวใหม่ขึ้นมานะฮะแล้วก็อยู่ในโฟลเดอร์ของตัวนี้อยู่ในโฟลเดอร์ตัวนี้ถ้าเราไม่พอใจจริงๆเก็บไว้ที่ไหนก็ได้แล้วเราเรียกกลับมาใช้เขาให้รู้ว่าไฟล์ตัวนี้อยู่ที่ไหนแล้วเรียกใช้หายเจอแล้วกันแค่นั้นเองนะครับแล้วกด save โหลด combination ก็เสร็จแล้วแล้วผมก็กด closeครับหลังจากนั้นผมจะลองทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเราเลือกที่กรุ๊ป2แล้วเราก็กดโหลด combination เลยแล้วก็มา import เลยตัว sample ตัวนี้เลยแล้วก็กด no ตัวนี้แล้วเราก็กด close นะครับแล้วเรามาตัวโหลด case ตัวนี้นะเราต้องมาทำการแก้ไขโหลดตัวได้ไหมฮะเห็นไหมว่ามันจะมีค่าเป็น0เพราะนั้นเราต้องกลับมาใส่ค่าตัวเลขใหม่นะครับแต่ตัวโหลดคอมบิเนชันเนี่ยตัวนี้ก็
ยังเป็นค่าเดิมอยู่นะในกรณีที่ตัวโหลดคอมบิเนชันเหมือนกันนะครับถ้าไม่เหมือนกันนี่เราก็ต้องทำการเกียร์ขึ้นมาใหม่งั้นผมขอออกก่อนนะฮะในส่วนของตัวโหลดเคสกับตัวโหลดคอมบิเนชันตัวนี้ทุกตัวอย่างก็ทำเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทำให้ดูเฉพาะตัว isolate foundation ตัวนี้เท่านั้นสำหรับตัวที่2กับตัวที่3ก็จะไม่ทำให้เพราะเนื่องจากว่ามันมีขั้นตอนเดียวกันงั้นเดี๋ยวเราจะไปในส่วนของตัวนี้กันเลยนะครับเลือกกรุ๊ป1ก่อนจะไปในส่วนของตัวคำสั่งใหม่เนี่ยกดโพสต์ก่อนนะฮะก็คือคำสั่งในการแก้ไขตัว foundation นะครับในส่วนของการแก้ไข foundation ตัวกรุ๊ปที่1เนี่ยนะครับมันก็จะพูดถึงในส่วนของพวกสัดส่วนพวก dimension ต่างๆของตัว foundation เองนะฮะซึ่งในเนี้ยมันได้ถูกบรรยายไว้ด้วยภาพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการง่ายที่เราจะทำตามตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกรีนคอนกรีตความหนาเท่าไหร่หรือแม้แต่ตัวเป็นพวกคัตสโตนตัวนี้เราก็มาเพียงแค่ว่าปรับค่าให้เป็นไปตามแบบหรือเป็นไปตามลักษณะหน้างานหรือเป็นไปตามลักษณะของตัวดีไซน์เท่านั้นเองในส่วนนี้ก็จะมีแท็บฟุตติ้งกับแท็บตัวไพเออร์นะก็คือพวกสตับคอลัมน์และเป็นพวกเสานะเราก็ทำการแก้ไขได้เลยว่าจะเอาเป็นเซอร์คูล่านะลองเซฟเลยก็ได้นะมันก็จะปรับให้เราแต่ในที่นี้ผมเป็นเรคแทงเกิลก่อนนะเซฟไพเออร์ลิสไพเออร์เรนจ์นะจะเอาเท่าไหร่จะเอา4ฟุตนะความกว้างความยาวเท่าไหร่ตัวนี้ผมคิดว่าไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับให้ลองเราปรับเล่นดูในบทต่อไปในบทที่2ในบทที่3เนี่ยผมก็จะพยายามจะเสนอในส่วนที่มันมีความยากมากขึ้นนะครับมีความซับซ้อนของตัวโครงสร้างมากขึ้นนะครับในตัวนี้ผมปรับเป็นขั้นตอนพื้นฐานแล้วนี่นะครับก็ผมก็จะเซฟแล้วก็ทำการโค้ดไปอันดับต่อมาก็คือในส่วนของตัวreinforced concrete ในส่วนของตัว facade เหมือนกันครับบรรยายไว้ด้วยภาพแล้วเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นลักษณะในการวางเหล็กเป็น2ชั้นเราจะใช้เหล็กเบอร์อะไรนะครับเบอร์9เหล็กเบอร์9 spacing เท่าไหร่มีจำนวนเท่าไหร่หรือจะเอา spacing เท่าไหร่ก็ได้นะในที่นี้เอาบนและล่างเท่ากันมี spacing 8นะแล้วก็กด save มันก็จะปรากฏอัปเดตให้เราอัตโนมัติส่วนในส่วนของ pier ตัวนี้เราเอาเบอร์10ก็ได้นะครับเบอร์10เหมือนกันกดเซฟเขาก็จะอัปเดตให้เราอัตโนมัติเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ป2หรือกรุ๊ป3เนี่ยนะมันก็จะทำในลักษณะคล้ายๆกันหมดในบทแรกเนี่ยอย่างที่บอกไว้นะครับว่าจะทำให้ดูให้ทราบถึงการใช้งานแบบคร่าวๆก่อนนะแล้วหลังจากนั้นในบทต่อไปเรามาว่ากันในตัวอย่างที่พิสดารกันมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนนี้จริงๆก็เสร็จแล้วนะฮะเราหลังจากเสร็จแล้วที่เกริ่นไว้คราวแรกคือตัวดีไซน์ตัวออโต้ดีไซน์ตัวนี้อย่าใช้ให้มาใช้ตัว Tools Bar ตัวนี้นะครับให้เราคลิกได้เลยนะตอนนี้ถ้าเกิดกรุ๊ปที่1ถูกเลือกอยู่มันก็แสดงเฉพาะ2ตัวที่เป็นกรุ๊ปที่1อยู่นะครับ2กับ3ไม่ได้ถูกเลือกขึ้นมาก็จะมีอยู่2แท็บเช่นเดียวกันตัว Pier กับตัว Footing แล้วก็เช่นเดียวกันครับนะตัว Analysis Group Load Analysisหรือจะเป็น support type design option ตัวนี้ในส่วนด้านล่าง general stability ในส่วนนี้นี่ผมจะขอข้ามไปก่อนนะครับแล้วเราจะย้อนกลับมาดูรายละเอียดเป็นตัวกันไปอีกทีหนึ่งอันดับแรกเลยนะเราเสร็จแล้วนะมาดูตัว pier ก็เช่นเดียวกันนะตัว pier list มีตัว content ตัวนี้มันคืออะไรในแต่ละตัวตัวนี้เดี๋ยวไว้เรากลับมาดูรายละเอียดกันหลังจากนั้นเราก็กด analyze เสร็จเลยครับนี่เสร็จแล้วพออะไรเสร็จแล้วอยากดูรีพอร์ตก็กดรีพอร์ตครับตัวรีพอร์ตก็จะกำหนดขึ้นมาตอนนี้มีทั้งหมดอยู่14หน้าเราลองกันดูทีละหน้ามีคอนเทนต์ให้นะครับเป็นการพิมพ์รายงานที่ผมคิดว่าสวยเลยลองดูกันทุกหน้าเลยนะครับก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ดีโปรแกรมหนึ่งลองปุ่มอื่นนี่ลองเล่นดูนะครับผมก็เนื่องจากว่าอยากจะจบแล้วว่ามันตอนนี้มันจะใกล้30นาทีแล้วในบทที่1เนี่ยได้บรรลุถึงเป้าหมายแล้วนั่นก็คือภาพโดยรวมของโปรแกรมนะขั้นเบสิกก่อนในบทที่2เนี่ยผมจะทำตัวอย่างในเรื่องของออกแบบแบตฟาวเดชั่นแล้วก็ตัวไพลิงนะครับ
นั้นบทที่1ผมขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วขอบคุณสำหรับการติดตามนะฮะถ้าเกิดอยากจะรู้อยากจะทราบอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใน Facebook เลยแล้วกันพบกันใหม่ในบทที่2ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ